ิริศิลปินศิลป์เพื่อชีวิตครับเป็นงานแฟชั่นโชว์การกุศลที่จัดขึ้นในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับได้กองทัพนักแสดงนะฮะทั้งโบเมลดามิ้นชาลิดาบัวนลินทิพย์พลวัฒน์กระทิงขุนนรงค์กองทัพพีคโบ๊ททาราและอีกมากมายครับมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์มิติใหม่ในรูปแบบ Virtual Runway นะฮะแสดงผลงานทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับหรือแม้แต่หน้ากากอนามัยครับที่มีแรงบันดาลใจมาจากผลงานศิลปกรรมภาพวาดฝีพระหัตถ์ในศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับซึ่งบัวกับพลบอกว่าภูมิใจมากครับที่ได้ร่วมเดินแบบเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้และทุกชุดที่สวมใส่ก็สวยงามและสามารถสวมใส่ในชีวิตจริงได้ด้วยนะฮะไปฟังเสียงทั้งสองคนเลยครับได้มาถ่ายเป็นดิจิทัลอาร์ตค่ะก็คือเป็นแฟชั่นโชว์การกุศลนะคะในคอลเลกชันสิริศิลป์ค่ะก็นอกจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งหมวกมีกระเป๋ามีแมสด้วยค่ะก็คือเป็นภาพวาดลายฝีพระหัตถ์หมดเลยค่ะก็น่ารักมากๆเลยค่ะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะก็ดีใจครับผมแล้วก็แบบมันได้ทำอะไรแบบใหม่ๆด้วยได้แบบเหมือนแบบทำสิ่งที่แบบเราไม่เคยทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งครั้งนี้ต้องร้องเพลงด้วยแล้วก็มีการโยกมีการโยกนิดนึงใช่ซึ่งแบบนอกจากร้องเพลงแล้วก็ขยับเต้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยยังแบบเทคนิคการถ่ายทำอะไรค่อนข้างที่จะแบบใหม่สำหรับพลด้วยแล้วเราก็ต้องแบบมีการจินตนาการเพราะเล่นกับฟรีสกรีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็วันที่25ตุลาคมนี้ครับผมเวลา5 ทุ่มตรงก็สามารถรับชมได้ทางช่อง3 กด 33เลยครับผมถ้าทางออนไลน์เนี่ยก็วันที่29ครับผมยังได้ร่วมทำบุญด้วยครับผมนอกจากจะได้ชมแฟชั่นโชว์สวยๆแล้วใช่ไหมครับก็แบบคือเราไปซื้อของปุ๊บแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคุณผู้ชมสามารถรับชมแฟชั่นโชว์การกุศลสิริศิลปินศิลป์เพื่อชีวิตสิริศิลปิน Art for Life ครับคืนนี้นะฮะเวลา5 ทุ่มครับทางหน้าจอช่อง3 กด 33ครับซึ่งระหว่างการรับชมนะฮะหากท่านใดสนใจเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนครับสามารถร่วมบริจาครับผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันนี้ได้เลยนะครับรายได้จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ครับในโอกาสครบรอบ12 ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไปครับ